หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาตินะครับ,รบแล้วก็ทางเลขาธิการสภาการศึกษาคุณอเนกเพิ่มวงเสนีก็ออกมาบอกว่าที่ประชุมเนี่ย mm hmm. เห็นชอบที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนสุภาษิตรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็เป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด mm hmm. แต่แต่เดินแ,แต่แนวคิดในที่ประชุมเนี่ยขยายความก็คือว่าไม่ได้เปลี่ยนสุภาษิตคำาพ่งเผยที่เราใช้มาตั้งแต่โบราณ oh. แต่ว่าอยากจะให้เปลี่ยนแนวคิด การตีลูกเนี่ยมาเป็นการการกอดลูกซะนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะทางราชบัณฑิตนะฮะก็คือศาสตราจารย์ดรการจนานา,าคสกุลราชบัณฑิตด้านภาษาไทยเนี่ยมองว่าม,มันเป็นเรื่องประหลาดนะเป็นเรื่องประหลาดสุภาษิตคําพังเพยเป็นคําโบราณที่มีมานานแล้วไม่ควรเปลี่ยนแต่ควรสร้างคําใหม่ซึ่งตัวตัวเองเนี่ยเห็นว่าของเก่าก็ดีอยู่แล้วเด็กไทยทุกวันนี้ที่เสีย ส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัวของอาจารย์เองเห็นว่าเพราะผู้ใหญ่ไม่ตีเด็กส่วนการกอดก็สาม,มารถทําได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกกรณีรอ,อาจารย์สมพงษ์จิตระดับนะฮะจากครุศาสตุฬาลงกรมหาวิทยายลัยนะฮะเป็นกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงสุภาษิตนทนา่ทได้ยากเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะฉะนั้นไม่ควรเปลี่ยนสุภาษิตแต่ควรเปลี่ยนค่านิยมมากกว่าสําหรับการเลี้ยงลูกในยุคใหม่ แต่การตีก็ยังใช้ได้แต่ว่ามันต้องมีเหตุผลว่าทําไมถึงตีลูกฉะนั้นสรุปความโดยรวมก็คือว่าไม่ได้เปลี่ยนสุภาษิตของเดิม,มแต่เขาอยากจะให้เปลี่ยนวิธีคิดแนวคิดมากกว่าแล้วก็เห็นสอดคล้องกันว่าออสุภาษิตเนี่ยถ้าหากว่ามัน,มนเพิ่มเติมหรือทําใหม่ก็ได้ไม่เป็นไร,รเข้ากับยุคสมัยแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนของเดิมคือให้คิดใหม่ไปเลยที่จะใช้สุภาษิตอะไรออแต่ว่าอย่าไปเปลี่ยนของเก่าใช่ใช่ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยติดแท็กรักลูกให้ก่อน นะฮะเออหมายว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ใช่นะฮะใช่เพราะว่าเราเราติดแท็กเนี่ยเราจะขึ้นตรงๆว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดหรือรักลูกให้ตีเนี่ยมันมันยาวยาวไปจากะนั้นก็จะเขียนว่ารักลูกให้กอดใช่ไหมแต่ว่าก็เข้าใจกันนะฮะว่าท่านจะส่งเข้ามาทั้ง SMS ทั้ง Twitter เนี่ยด้วยด้วยเรื่องนี้นะครับเห็นด้วยไหมกับที่เขาจะเปลี่ยนสุภาษิต ครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะห้าท่านที่ส่งข้อความมาก็ได้รับลุ้นเสื้อข่าวโค้นคนนชั่นนะครับใช่ครับห้าข้อความที่ได้รับเสื้อเมื่อวานนี้5ตัวนะครับก็มีรายชื่อผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวจะประกาศนะฮะคุณชาคริตบรรจงสิริจากจังหวัดสระบุรีคุณสุรศักดิ์จินากูลจากจังหวัดตรังคุณสายันละมุนจากนครราชสีมาคุณวิชัยชัยโชคจากศรีสะเกดคุณจันแดงสุภาพจากศรีสะเกดเช่นเดียวกันนะครับ ทั้ง5ท่านไม่มีกรุงเทพเลยไม่มีมีสิีสะเกตสองด้วยเย่ทำไมทำไมเป็นคืนแรกเป็นวันแรกที่ไม่มีกรุงเทพเลยเดี๋ยวคนกรุงเทพเขาสูบเขาสูมอ้าวดีใจเออนี่นะฮะครับก็เชิญนะฮะคืนนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมากวันนี้เสนอกันใหญ่เห็นด้วยก็มีแต่รู้สึกไม่เห็นด้วยจะเยอะกว่านะครับไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนน่ะเหรอใช่แสดงว่ายังเห็นด้วยกับการให้มีการตี ไม่ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนก็เยอะอเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแต่ไม่เห็นด้วยกับเปลี่ยนให้เป็นรักลูกให้กอดก็เยอะอมไม่คืออันนี้มันเป็นสุภาษ,ษิตมันเป็นคําพังเพยไม่ได้หมายเขาว่ารักลูกแล้วต้องตีเสมอไงรักลูกแล้วก็อบรมสั่งสอนคือมันเป็นคําพังเพยไงเหมือนคําว่า <c oughs> <ๆ>รักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาเนี่ยอย่าไปตีความตรงๆว่าเฮ้ยรักลูกต้องตีหรือว่ารักดีต้องไปหามจั่วมาผมก็เลยบอกว่าคนที่เขาอยู่ในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยครับ ไม่เห็นด้วยที่จะให้เปลี่ยนเนี่ยเยอะน,นะนแล้วที่เห็นด้วยที่จะให้เปลี่ยนเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้คํานี้ใช้คํารักลูกให้กอดก็เยอะอแล้วก็เสนอกันเยอะแยะเช่นรักลูกรักวัวให้ผูกรักลูกให้สอนอให้สอนโอเครักวัวให้ผูกรักลูกให้เวลาอ,อรักวัวให้ผูกรักลูกให้การศึกษาอโ,อโอ้เยอะเลยเยอะนะเยอะเลยนะครับที่ที่โอเคเห็นด้วยว่าให้ให้เปลี่ยนแต่ก็ พวกที่เห็นด้วยให้เปลี่ยนเนี่ยคือเขาก็เห็นว่าไม่ไม,ไม่ค่อยได้ลงโทษลูกด้วยการตีอยู่แล้วออ oh. ก็อเลยลองดูซิแต่ให้กอดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่การลงโทษไงคือปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดจะลงโทษลูกลงโทษเด็กของเราเนี่ยจะใช้วิธีแบบไหนใช่ไหมฮะมมรักหัวให้ผูกรักลูกให้คาบช็อกค <laughs> าบ, <laughs> าบช็อกแบบโบราณมากเลยอยังคาบช็อกอยู่เหรอคา,าบไม่มันทัด รักลูกให้ยืนกระต่ายขาเดียวครับแม่มันคาบอันนั้นอันนั้นให้ให้ในโซนของคุณครูเขาคุณครูก็จะการรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตัดเล็บให้สั้นโอ้รักหัวให้ผูกรักลูกยาวไว้ผมยาวอได้เยอะเลยนะก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านอืมคุณธีร์ลูกรักหัวให้ผูกรักลูกให้อะไรเอาลูกจริงๆรงรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตังนี่ก็ต้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะให้ตี ต้องวัวให้หัวรวยก็ตีคนเราตีแบบมีสติตีเพื่อสั่งสอนตีผมว่าตีสอนก่อนตีแล้วก็สอนเขาต่อว่าเราตีเขาเพราะอะไรเพราะเขาผิดเรื่องอะไรมีมีคนที่เล่น Facebook กับผมอยู่ครอบครัวหนึ่งลูกเขาไปเที่ยวเนี่ยซนมากไปเที่ยวห้างกันซนมากแล้วนั่งรถกลับพ่อพ่อเขาโมโหมากเดี๋ยวกลับบ้านจะต้องตีแล้วนะเนี่ยโอ้โหซนมากเหนื่อยมากเลยเนี่ยคิดเลยคิดเลย ว่าจะให้ป้าตีคนละกี่ทีลูกนั่งเครียดเลยไม่สนุกเลยพอถึงบ้านพบคนหนึ่งบอกสองทีโอเคอ่ะละคนนี้อะคนโตอ่ะศูนทีศูนทีให้ตีศูนทีให้ตีศูนทีแต่จริงๆในการลงโทษนะคุณธีระบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีเราพูดสั่งสอนเนี่ยบางทีเด็กร้องไห้เลยนะเคยเจอไหมถ้า ต้องอันนี้หมายถึงว่าต้องโตขึ้นมาระดับหน่อยใช่มาระดับงโอ้โหแบบเราแบบเราดุด่าว่าก่าวอ่ะโดยที่ไม่ได้ตีเลยนะโอ้โหเด็กน้ําตาไหลเลยใช่ใช่ใช่ร้องไห้เลยนะร้องไห้โดยที่ไม่ต้องตีเลยอก็มีเหมือนกันก็มีก็แล้วแต่ครับอพอสมควรแล้วนะก็ส่งข้อความกันเข้ามานะฮะเ่าผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามกันมาหลายวันกรณีของบุญมาควายเผือกบุญมาเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เนี่ย ทางเจ้าของเดิมเนี่ยก็กําลังอยู่ระหว่างการไปตามหาอยู่เพราะว่ามันมีข่าวว่าบุญมาไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ล่าสุดบอกไกลๆถึงจีนนี่นะฮะแต่ว่าวันนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์อนุรักษ์กระบือไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพราะว่าวันนี้ทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เนี่ยได้มีการเปิดประชุมสภากันนะครับแล้วก็มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงโดย อาจารย์วิรัตจำนงรัตนพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยก็ได้เข้าชี้แจงต่อสภาเป็นเวลา45นาทีจากนั้นทางคณะก,กรกรมการก็มีการประชุมกันต่อนะฮะใช้เวลาในการประชุมเฉพาะวาระนี้เนี่ยนานถึง4ชั่วโมงด้วยกันหลังจากประชุมเสร็จแล้วนายกสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดเร,กรเกษมจันแก้วพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสภาและอธิการบดีออกมาถแถลงข่าวนะครับบอกว่าที่ประชุมมีมติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด7ข้อด้วยกัน 1. ก็คือสั่งการให้นายวิรัตหยุดปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ดูแลโครงการศูนย์อนุรักษ์กระบือไทยจนกว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ2แต่งตั้งคณะกรรมการข้อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จใน3วันถ้าหากมีมูลความผิดต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบวิันให้แล้วเสร็จภายใน7วัน 3. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาควายบุญมา ให้อาจารย์นันทวันซึ่งเป็นเจ้าของเดิมเนี่นะเป็นกรรมการอยู่ด้วยและกรรมการที่แต่งตั้งจะเป็นบุคคลที่อาจารย์นันทวันเสนอมาก็ได้แล้วจะให้ความสะดวกในการสืบหาควายบุญมาด้วย 4. ประสานตำรวจขอความร่วมมือในการสืบหาควายบุญมานะฮะหถ้าผลการสืบหาประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีการซื้อควายบุญมาคืนอธิการบาดียินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยเงินส่วนตัว 6. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของโครงการอนุรักษ์กระบือไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ข้อสุดท้ายเนี่ยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรดิตต์ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการสภาทราบทุกระยะอันนี้เป็น7ข้อที่วันนี้ทางสภามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีผลกระทบต่อจิตใจของคนทั่วไปยอมรับว่าอาจารย์รุ่นใหม่ของราชภาัฏอุตรดิต์มักไม่ค่อยศึกษากฎหมายระเบียบในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นต่อไปจะกำชับให้ศึกษากฎหมายระเบียบให้มากขึ้นเรื่องที่เกิดกับควายบุญมาจะให้เป็นความผิดพลาดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายจะมไม่มีเกิดขึ้นอีกนะฮะก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องย้อนกลับไปกรณีของคุณวิรัตอาจารย์วิรัตนี่มีบางอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมาใช่ครับนะครับแล้วก็บุญมานะครับ ตอนนี้นะครับวันนี้หนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในเว็บไซต์อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างแพร่หลายหลายวันแล้วนะครับวันนี้มีข้อมูลจากเว็บสนุก .com นะครับปรากฏออกมาว่าควายบุญมานั้นเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะไปที่เมืองจีนแล้วนะครับอันนี้ก็ตามข่าวนะครับความจริงตามข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะไปที่เมืองจีนแล้วก็พอดีก็มีท่านเจ้าวาดวัดที่ แม่หมะที่ลำปางออกมาบ,บอกก็คือที่นี่นแล้วก็ไม่ใช่พอไม่ใช่พบก็ต้องย้อนกลับมาดูข้อมูลเดิมก็คงจะมีอีกส่วนหนึ่งคือไปที่เมืองจีนวันนี้มีเสียคนหนึ่งคือเสียเสงคนที่รับซื้อควายเผือกบุญมาจากชาวบ้านออกมาบอกนะครับว่าเป็นคนที่รับซื้อควายเผือกบุญมาจากชาวบ้านราคาส5,000บาทแล้วก็นําไปขายต่อให้กับพ่อค้าชาวจีนนะฮะเจ้าตัวไม่เปิดเผยตัวเลขนะฮะ บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวว่าคนอุตรดิต์กำลังตามหาควายเผือกตัวนี้จึงติดต่อไปยังเจ้าตัวก็คืออาจารย์นันทวันแจ้งเส้นทางของควายบุญมานะครับแล้วก็บอกอีกว่าเรือที่บรรทุกควายนั้นก็ออกเดินทางไปจีนแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยยืนยันแกยืนยันเสียเสงเนี่ยเยยืนยันว่ามีควายเผือกบุญมาอยู่ด้วยนะไปที่จีนแล้วนะครับซึ่งก็ นอกจากนี้เสดเสงก็สุดยอดเลยนะครับแกขอเวลานะครับแกพูดคุยกับอาจารย์นันทวันมาแล้วว่าขอเวลาจะช่วยตามควายบุญมากลับมาให้นะฮะสองสามวันนี้จะแจ้งกลับมารับปากว่าจะพยายามติดตามควายเผือกมาให้โดยไม่คิดเงินคิดทองด้วยนะฮะจกบอกว่าถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันกับอาจารย์นันทวันจะหาควายเผือกตัวนี้มาเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวเองเป็นคนที่รับซื้อต่อมาจากชาวบ้านด้วยนะฮะ ไม่รู้ว่าทอดไหนนะฮะทอดจากศูนย์อนุรักษ์กระเบือไทยเนี่ยนะฮะไปที่ชาวบ้านและได้ศูนย์ก็เอาได้ควายมาสองตัวใช่ไหมใช่ครับแล้วชาวบ้านนั้นก็เอาควายเผือกไปเอาบุญมาไปแล้วจากทอดชาวบ้านเนี่ยไปถึงเสียแสงเลยหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าจากชาวบ้านที่ไปชาวบ้านอีกหรือไปตลาดนัดที่ไหนนะฮะจนกระทั่งมาถึงเสียแสงนะมาที่เสียแสงตอนนี้ไปที่เมืองจีนแล้วนะครับไปที่เมืองจีนก็ชาวบ้านก็มีมการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ควายเผือกบุญมาเนี่ยดูแลอายุก็ประมาณ3มปียังไม่ถือว่ามากฉะนั้นเป็นไปได้สูงที่พ่อค้าชาวจีนเนี่ยคงจะเอาไปขุนเลี้ยงให้โตกว่านี้ก่อนอ๋นนอ,อน่าจะยังไม่ตายเออน่าจะยังไม่ไม่ทำอะไรจนถึงแก่ชีวิตมันยังมีโอกาสย,ยังมีโอกาสนี่ชาวบา้านเขาวิเคราะห์กันนะครับนะเพราะควายปกติ3ามปีมันไม่เล็กจะไปขายมันก็ไม่ได้ราคาใช่ไหมฮะจะไปเชือดจะไปอะไรมันก็ไม่ดีอืมออฉะนั้นไปขุนช่วงที่ไปขุนนี่แหละก็อยู่ที่เสียเสงแหละ อนนี้ต้องรีบต้องรีบช่วงนี้ต้องรีบเลยนะและอาจารย์อันทวันแกก็ยุ่งเลยนะฮะช่วงนี้แกโอ้โหเดี๋ยวไปลำปางเดี๋ยวไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรแกนี่นะฮะล่าสุดก็ไปเชียงรายไปเชียงแสนใช่ฮะโอ้โหตอนเช้าไปพิซณูโร่ก่อนด้วยนะเออไปพิซซูโรกไปท,ไปที่ไปที่นครไทยเออโอ้โหเดินสายเลยเอาใจช่วยนะครับอาจารย์อันทวันนะฮะเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ